สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับพี่น้องผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับก็ได้โปรดทำจิตใจให้บริสุทธิ์แผ่วพ่องนะครับจะได้รับทางสว่างจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเพราะว่าบางครั้งเราได้ยินหรือได้ฟังอันใดที่มันไม่ตรงกับที่เราชอบมันไม่ตรงกับที่เรารู้สึกก็จะเกิดอคติขึ้นทันทีอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งฟังตลอดนะครับได้บอกกล่าวพี่น้องไปแล้วว่าคนเรานั้นต้องมีบทบาทด้วยตนเองในการดำเนินชีวิตก็คือความประพฤติที่ต้องทุ่มเทเพื่อการอยู่รอดและความประพฤติที่ต้องทุ่มเทเพื่อได้รับภาคผลอันดีงามในภายภาคหน้าคือวันกิยามะฮ์อีกส่วนหนึ่งที่จะมีบทบาทกับชีวิตของคนเราผมก็อยากจะเล่ากล่าวนะครับบอกว่าผู้ที่มีบทบาทมีอยู่สองกลุ่มในหมู่ชนนั่นก็คืออัลอุลามะวัลอุมารออัลอุลามะคือใครครับอัลอุลามะบรรดาผู้รู้วัลอุมารอบรรดาผู้นำทั้งผู้รู้และผู้นำนี่มีบทบาททั้งคู่แหละครับดังนั้นชุมชนไหนพื้นที่ใดมีโชคดีก็คือมีผู้นำบรรดาผู้นำเป็นผู้รู้โอ้โหก็สุดยอดครับแต่ที่มีปัญหาก็คือผู้นำไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้รู้ไม่ได้ไปนำนี่ก็คือปัญหาเลยนะครับเพราะนั้นอัลอุลามะวัลอุมารอมีบทบาทสำคัญมากต่อชุมชนเพราะอุลามานั้นมีความรู้ในเรื่องของศาสนาอุลามะผู้รู้บรรดาผู้รู้อุมารอมีอิทธิพลมีอำนาจในเรื่องการนำสังคมนำชุมชนแต่ในเรื่องก็มีว่าคนที่ตามบรรดาผู้รู้ตามบรรดาผู้นำถามว่าผิดไหมตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับทั้งผู้รู้และผู้นำนั้นถ้านำถูกต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาที่มุสลิมนับถืออยู่นะครับอันนั้นก็ให้ตามนะครับให้ตามแล้วก็เป็นผลดีนะครับแต่ถ้าผู้รู้เหล่านั้นผู้นำเหล่านั้นนำหรือบังคับให้ฝ่าฝืนนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ฮาลาลใช้ให้กระทำใช้ให้ปฏิบัติแต่บรรดาผู้รู้เหล่านั้นบรรดาผู้นำเหล่านั้นกับฝ่าฝืนนะครับห้ามไม่ให้กระทำเอาตะฮลีลิมาฮัรรอมัลลอฮ์หรือบรรดาผู้รู้กับผู้นำเหล่านั้นไปหวงห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และประเด็นที่สองนี่คือไปฮาลาลนะครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามตรงเนี้ยเท่ากับผู้ที่ตามทั้งหลายแหล่นั้นที่ตามพวกเขาทั้งสองกลุ่มทั้งอุลามะและทั้งผู้รู้นั้นได้เปลี่ยนจากพระเจ้าคืออัลลอฮ์ไปสู่ความเป็นพระเจ้า
อัรบาบกอดิตฟะกอดิตตะดะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่หลักการของอิสลามพูดไว้อย่างนั้นนะครับไม่ได้ห้ามที่จะมีผู้รู้ไม่ได้ห้ามที่จะมีผู้นำแต่ว่าจะต้องไม่ฝ่าฝืนหลักการนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้รู้นั้นจะนำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ด้วยหรืออ้าวก็ผู้รู้มันมีอยู่สองภาคในบรรดาอุลามะที่เป็นมุตตะกีนอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผู้รู้ที่มีความรู้จริงแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮ์แล้วก็กลัวที่จะนำผิดกลัวที่จะเป็นการฝ่าฝืนอันนี้เรียกว่าอุลามะที่ยำเกรงอัลลอฮ์เสร็จแล้ว อุลามะที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่แหละเขาก็จะไม่นำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเมื่อนำไปแล้วมันผิดพลาดไม่ถูกต้องเขาก็จะบอกกล่าวแล้วก็แก้ไขอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้ครับเพราะคนเรานั้นไม่ใช่รู้ร้อยอย่างหรือพันอย่างนะครับรู้บางอย่างและบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุลามาที่ไม่มีคุณสมบัติของอัลอิลอยู่มีไหมครับมีครับที่ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อประกอบกิจให้โด่งดังให้คนชอบพูดให้คนชอบไม่ยากครับแต่พูดให้คนเข้าใจถูกนี่บางทียากบางทีอันตรายเพราะรอซูลเองเป็นศาสนทูตพูดให้คนเข้าในเส้นทางที่ถูกตัดสินเอาชีวิตถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองนะครับเห็นไหมความหนักมันเป็นอย่างนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์โดนมาก่อนนะครับเพราะนั้นอุลามาที่เป็นอุลามายำเกรงอัลลอฮ์สำนึกในความรู้แล้วก็ทำหน้าที่อันนี้ยกย่องให้เกียรติตามนะครับแต่อุลามาซูนี่ก็คืออุลามาประเภทที่ต้องการจะหาชื่อเสียงทางศาสนาต้องการจะสร้างฐานะด้วยคำพูดเพื่อให้คนชอบอันนี้ตกที่นั่งลำบากนะครับเพราะหลายครั้งลงทุนนะครับถึงกับเอาหะดีษที่ไม่ถูกต้องอย่างกับในสมัยโบราณจึงมีหะดีษโกหกมีหะดีษดออีฟมีหะดีษที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทัศนะของตนเองนักวิชาการหะดีษก็มากรองแล้วนี่กรองคัดกรองให้แล้วนะครับก็ต้องดูอันนี้ผู้รู้นะครับที่ได้แยกให้ฟังส่วนบรรดาผู้นำล่ะโอ้โหเยอะเลยครับบรรดาผู้นำก็ไม่ได้ไปติติงผู้นำในการนำของพวกเขาแต่ท้วงนิดนึงว่าถ้านำเรื่องราวที่ทวนกระแสกับแนวทางของอัลลอฮ์ท่านนำไม่ถูกแล้วครับและถ้าท่านไม่มีความสามารถเต็มร้อยแต่ถูกเลือกมาเพราะโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับในยุคเรานี่ก็มีการเลือกมีการคัดกันบ่อยครั้งเดี๋ยวเลือกผู้นำนั่นเลือกผู้นำชุมชนเลือกผู้นำเลือกอิหม่ามเลือกหลายการคัดเลือกนะครับคนก็นึกสนุกมั้งเห็นเขาเป็นเราก็อยากจะเป็นแต่ก็ยังให้อภัยได้ถ้าหากว่ารู้ตัวนะครับแต่ได้เป็นด้วยอันใดก็แล้วแต่ด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาก็ใช้วิธีการกันแล้วตั้งที่ปรึกษานะครับในเราผู้ที่รู้เรื่องสิ่งที่จะนำนั้นอันนี้ก็ยังพอทำเนาครับแล้วก็ถือปฏิบัติตามนั้นปรึกษากันก่อนแล้วก็ออกมาเป็นกฎกติกาอันนี้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแต่เผด็จการนะครับถือว่ามีอำนาจก็ประกาศสิทธิ์ออกไปและเมื่อประกาศสิทธิ์ออกไปแล้วก็ไม่คืนคำไม่ได้จะลดความยิ่งใหญ่อย่างนี้อันตรายนะครับตั้งตัวเป็นพระเจ้ายังไม่พอก็ทำให้คนมาเชื่อตัวในสิ่งที่แสดงออกมานั้นยิ่งไปกันใหญ่ครับหลายกระทงที่จะโดนนะครับขนาดในยุคของท่านบรรดาซอฮาบะห์เช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็เป็นคนรู้เป็นอาลิมุนมินัลอุลามะท่านหนึ่งนะครับได้
เคยบอกกล่าวกับบรรดาผู้ใกล้ชิดบรรดาสหาบะด้วยกันด้วยคำพูดของท่านนะครับที่ว่ายูชิกุแปลว่าจวนแล้วนะครับจวนแล้วอันตันดิละอะลัยกุมฮิญารอตุมมินัสซะมาที่หินจากฟากฟ้าจะหล่นลงมาทับพวกท่านจวนแล้วแหละทำไมอ่ะสาเหตุก็คืออากูลุขณะที่ฉันบอกกับพวกท่านว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้ประเด็นนี้ท่านรอซูลพูดเอาไว้อย่างนี้ว่าตากูลูนะพวกท่านกลับมาแย้งโดยพูดว่ากอละอบูบักว่าอุมัรอบูบักกล่าวไว้อย่างนี้อุมัรกล่าวไว้อย่างนี้นี่นะครับขนาดอบูบักเป็นคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์รับรองแล้วก็เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์มีรายชื่ออุมัรก็คนที่รอซูลรับรองเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ที่มีชื่อแต่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นรอซูลรับรองเอามาแข่งกับท่านรอซูลในการแสดงหลักฐานได้ไหมครับไม่ได้ถ้ามันมีหลักฐานจากท่านรอซูลมาแสดงก็ต้องหยุดไปทั้งที่ถือตามได้แต่ยกเว้นว่าถ้ามันไม่มีหลักฐานจากคำกล่าวของท่านรอซูลจากแบบอย่างจากท่านรอซูลก็นำมาแต่นี่มันมีอยู่แล้วนะครับก็ไปไม่ถึงช่องนั้นศาสนาพูดไว้บอกไว้ให้เกิดความสะดวกครับถ้ามันมีทางที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดำเนินทางนั้นไปอย่าไปทางอื่นเอาที่ดีที่สุดจะได้มีราคามากที่สุดในการยึดถือในการปฏิบัติตามไม่ใช่ตามชอบนะครับชอบอบูบักก็ตามแต่อบูบักชอบอุมัรก็ตามแต่อุมัรท่านเหล่านี้นะครับหลายครั้งที่มีทัศนะส่วนตัวนะครับท่านอบูบักเองขณะที่ถูกเลือกขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อจากท่านรอซูลหลังจากที่ท่านรอซูลเสียชีวิตไปแล้วท่านจึงพูดว่าลากอตูลลีตุอะลัยกุมวะลัสตุบิคอยริกุมฉันได้ถูกคัดเลือกมาปกครองพวกท่านแต่ฉันก็ไม่ได้เหนือพวกท่านนะเห็นไหมครับท่านถ่อมตนขนาดนั้นถ่อมตนขนาดนั้นก็จริงอยู่ครับเพราะหะดีษทั้งหมดท่านก็ไม่ได้บางหะดีษก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีรู้เรื่องหะดีษนั้นด้วยซ้ำแต่มีคนถูกมาเสนอให้ท่านก็รับครับเมื่อสืบสอบดูแล้วเป็นหะดีษที่ถูกต้องก็รับเห็นไหมครับแล้วก็อุลลีตัวอะไรกลุ่มวะลัสตูบิคอยริกุมฟะอินอะตีอูนีมาอะตอตุลลอฮ์ทำตามฉันเถิดถ้าฉันได้ปฏิบัติสิ่งที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์วะอินอัสะตุฟะลาตออะตะลีอะลัยกุมถ้าฉันทำไม่ถูกท่านไม่ต้องตามนะแย้งได้เสนอได้เห็นไหมครับนี่ผู้ปกครองที่ดีเยี่ยมผู้ปกครองที่ดีสุดแม้กระทั่งอุมัรท่านที่สองก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ดำรงตำแหน่งนี่ก็ไม่ได้ถืออำนาจบารมีจากตำแหน่งมาคุ้มตัวคุ้มสมบัติหรือแสวงหาสมเปล่าเลยครับท่านก็เป็นคนที่สมถะแล้วก็ไม่ได้มักมากในเรื่องของดุนยากระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยการแต่งงานมันลำบากเหลือเกินสินสอดหรือมหัดอย่าไปว่าสินสอดนะครับมหัดแปลว่าค่าตัวของหญิงที่จะมาวางให้กันเนี่ยมันสูงลิบลิ่วจนกระทั่งแต่งงานแต่งการกันไม่ได้อุมัรก็ต้องการจะวางกำหนดตายตัวให้มันถูกๆนะครับมีหญิงนางหนึ่งมาค้านเลยว่าท่านอุมัรที่ท่านทำน่ะไม่ตรงกับกุรอานก็ชะงนสิครับผู้นำถูกหญิงธรรมดาคนหนึ่งมาแย้งนะครับไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ก็ฟังครับไม่ใช่ฉันเป็นผู้นำต้องฟังฉันไม่ฟังครับนางก็บอกว่าท่านจะกำหนดให้เป็นส่วนได้ของผู้หญิงเล็กๆน้อยๆนั่นหนุนมันไม่ใช่เพราะอัลกุรอานบอกว่าวะอาตัยตูมูฮุนนะกินตาตอรอนะครับทั้งที่พวกท่านทั้งหลายนำมาให้เป็นค่าตัวของพวกนางเป็นมหัศนั้นท่วมท้นนะครับเต็มเสือเต็มผ้าปูครับก็ตกลงว่าจะกำหนดไม่ได้แล้วแต่ส่วนสะดวกของใครของมันนะครับส่วนสะดวกของใครของมันโอมัตก็บอกว่าโอมัตได้พลาดไปแล้วแต่ผู้หญิงอย่างนี้ทำถูกต้องนี่คือผู้นำที่ดีผู้นำที่ยำเกรงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็
ป็นส่วนที่พอจะชี้ฉายให้เห็นชัดนะครับไม่ใช่อำนาจผูกขาดนะครับถ้าท่านตรงตามอัลกุรอานอำนาจผูกขาดของอัลกุรอานก็ย่อมเป็นไปตรงตามที่ท่านรอซูลพูดอำนาจผูกขาดอยู่กับท่านรอซูลก็เป็นไปแต่ถ้าทั้งกุรอานและหะดีษก็ยังไม่กระจ่างแจ้งไม่มีซึ่งท่านก็ยังหาไม่พบแต่ที่พบอยู่ตามทัศนะก็ใช้อันนั้นไปก่อนได้แต่ถ้ามีอยู่แล้วอันนั้นก็ตกไปนะครับพี่น้องครับก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับต้องจากลาไปกับพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์สำหรับวันนี้ก็วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม